คนละคนแล้วคนละคนแล้วครับอาจารย์ครับมาแล้วครับสวัสดีครับอันนี้มาอันนี้อยู่ที่สวนลุมนะเช้าวันเสาร์สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็สถานการณ์น้ำก็ดีขึ้นมากฮะนะพายุโนรูก็กรุงเทพเองก็ได้รับผลกระทบไม่มากเท่ากับพี่น้องที่อยู่ทางภาคอีสานแล้วก็ทางภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะเดี๋ยวตอนนี้สถานการณ์ก็ถ้าเกิดดูเมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันที่เราพร่องน้ำในคลองสุดๆเลยเห็นว่าดีแล้วคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรก่อนจะแสบพร่องลงต่ำกว่าระดับควบคุมแล้วนะก็ทำได้ดีนี่ครับปรับให้ออกทางขวาบ้างอะไรเงี้ยนี่ไอตัวที่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างอาจจะมีฝนแสบตอนบดนิดหน่อยเมื่อเช้าเมื่อวานก็จะมีสถานการณ์ที่น้ำตัวคลองดิบสามล้นข้ามคันเข้ามาแต่ว่าพอเย็นๆก็สถานการณ์ดีขึ้นก็ลดลงหมดแล้วก็คลองประเวศบริรมก็ลดลงนะสามารถดันน้ำลงไว้เยอะแล้วที่สถานการณ์ก็น่าจะควบคุมได้มีเมื่อวานมีนิดนึงคือน้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงกว่าปกติเยอะเมื่อวานเนี้ยตอนเช้ารายงานว่าขึ้นสูงปกติถึง25เซนก็แปลว่าส่วนหนึ่งก็มาจากทุกคนเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มปล่อยน้ำมานิดหน่อย 2,800 2,900 เลยแล้วก็มีอาจจะมีซอมเซิร์ชจากพายุมาสมิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหากับกรุงเทพนะน้ำก็ยังอยู่ในคันประมาณ2เมตรกว่าก็ไม่ได้เกินที่เราคาดการไว้แล้วงั้นสถานการณ์ดีขึ้นนะคลี่คลายไอ้คงต้องไปเร่งจุดที่ค้างอยู่เช่นในแถวลาดกระบังแถวหนองจอกแถวพิมพ์บุรีแล้วก็เฝ้าระวังแม่น้ำเจ้าพระยาว่าน้ำที่ตกตอนบนจะเริ่มจะค่อยไหลลงมาละนี่แม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานระบายลงมารวมทั้งน้ำทั้งฝั่งตอนออกแถวเกิดป่าสามเขาอนุญาตให้ปล่อยมาก็ตอนนี้ก็มอนิเตอร์กรอบนอกอยู่แต่ข้างในแห้งหมดฮะไม่มีปัญหาเราก็สบายใจลำหนึ่งแล้วนี้ฝนไม่มีฮะช่วงสองวันนี้ฝนน้อยลงมากก็ทำให้เรามีเวลาหายใจลงนะครับก็วันนี้ก็มาวิ่งเพื่อออกกำลังกายเลยครับพักผ่อนมากันวันนี้สังเกตไหมโอ้ครับผมทั้งนี้ show your shirt เสื้อคล้ายๆนะครับวันนี้คุ้นๆเสื้ออะไรคุ้นๆครับเดี๋ยวไปอธิบายหน่อยว่ามาจากไหนครับผมเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับพี่ลูกตาอยู่ไหนพี่ลูกตาพี่ลูกตาอธิบายเดี๋ยวนี้เสื้อใบไหนนี่ผู้จัดทำเสื้ออธิบายที่มาที่ไปของเสื้อหน่อยก็จุดเริ่มต้นมาจากสาวแซบนี่แหละสาวแซบก็คือลุงอ๊อฟที่วิ่งอยู่ลุงปอมเราอ๊อฟลุงครับอ๊อฟลุงหรือพี่ปอมครับเขาก็กลับไปที่ญี่ปุ่นแล้วที่อาจารย์ร้องเพลงให้กำลังใจเขานี่แหละแล้วเขาบอกน่าจะมีเสื้อเวอร์ชันญี่ปุ่นนะเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าสมมุติมีเสื้อเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยเราทำเป็นลิมิเต็ดกันละกันแล้วก็ให้เขาช่วยไปหาคำที่มันเหมาะสมที่มันมีความหมายคล้องจองกับคำว่าทำงานบางคนวิ่งฮะบางคนวิ่งนะครับเขาก็เลยไปหาแล้วก็ไปถามคนญี่ปุ่นที่รู้ภาษาไทยเนี่ยที่เขาสนิทคุ้นเคยด้วยเนี่ยประมาณ 6-7 คนก็ได้คำนี้มาคำนี้คือฮาลายิเตะฮาลายิเตะฮาตาฮาตาลายิเตะฮาตาลายิเตะแล้วก็ฮาตาลาคิมัสไหนพูดอย่างนี้ฮาตาลายเตะฮาตาลายเตะฮาตาลายคิมัสมันแปลว่าอะไรนะครับก็แปลว่าทำงานโอเคความหมายคืออย่างนั้นต้องเน้นที่สุดท้ายจบเพราะว่าบรรทัดสุดท้ายไม่เหมือนคนอื่นนะบรรทัดสุดท้ายมาถามกันไม่ใช่หรอกกลัวโดนอ้ำกันนะใช่ไงเดี๋ยววิ่งไปแล้วเขียนแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนบอกว่าใช่ร่างทำงานก็จะมีเป็นเหมือนกับไวยากรณ์ในคำปิดแล้วก็เขาก็ส่งเป็น AI มาครับแล้วพี่หมงของเราเนี่ยก็ช่วยไปปรับ AI ให้มันเป็นเหมือนกับเป็นตัวฟอนต์ที่มันใช้งานได้แล้วก็เอาไปผลิตแล้วก็มีเฮียหมูก็ช่วยสนับสนุนเนี่ยครับครับเฮียหมูของเราครับทีนี้ก็คือแจกให้กับเพื่อนในวงจำกัดจะไม่ได้แจกทั่วไปก็เฉพาะกลุ่มที่เราวิ่งกันผลิตล็อตเดียวแล้วก็ไม่มีละอันนั้นใครได้ก็รักษาไว้ก็แล้วกันไม่ขายค่ะครับอันนี้มูลค่าค่ะครับเรื่องละครั้งก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่อนุญาตให้เฮ้ยผมไม่ต้องอนุญาตดิผมไม่ได้จะขอภาษาเลยอนุญาตเดี๋ยวเข้ามาขออนุญาตไม่เพราะว่ามันมีข้างหลังไงครับขออนุญาตว่าเสื้อนี้ก็ทำกันเองอยู่แล้วใช่ครับเราก็ทำกันเองโอเคพร้อมไหมพวกเราวันนี้ทีนี้พอต่อไปเราจะไปแข่งวิ่งเราก็ใส่เสื้อนี่อันนี้เป็นเสื้อทีมนี่รอบโอเคครับเยี่ยมพี่แดนไปนู่นไหมไปไหนครับก็นี่รอบหนึ่งแล้วไปนู่นเห็นน้องปิ๊กมาด้วยนะเอาเข้าใจน้องปิ๊กหน่อยครับคุณผู้ชมครับน้องปิ๊กครับได้ถ่ายพวกเราน้องปิ๊กก็อาร์เรลิตเต็ดครับอาร์เรลิตเต็ดนะครับเออที่หน้าได้ได้ทำงานเย้ครับผมทำงานชุดนี่มีแกนเลย
วันนี้เรามีการที่ไหนนะมีอาจารย์ที่นั่งตัวเองหน่อยอาจารย์นั่งตัวเองหน่อยสวัสดีครับผมทำจตุนามครับจากวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมิตรยนต์ครับครับผมสอนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอาจารย์มองไม่เห็นเลยป่ะหรือว่ามองสนิทสนิทมองไม่เห็นมองไม่เห็นสนิทเลยครับก็จะเราก็จะเป็นไกด์มีไกด์รันเนอร์ปกติที่มีปัญหาทางสายตาก็จะมีไกด์รันเนอร์พี่เป็นไกด์รันเนอร์วันนี้ใช่ผมอยู่ชนอ๋อยินดีครับพาวิ่งมา12ครั้งแล้วครับอ๋อเหรอครับผมว่าจะพาด้วยกันวันนี้ผมว่าจะพาผมวิ่งกรุงเทพมาราธอน42ใช่มั้ยไม่รู้ใครพามีใครวิ่งหรอกไกด์รันเนอร์คืออะไรนะครับอาจารย์ก็คือต้องมีคนช่วยคนวิ่งอาสาเพราะว่าคนที่พิการทางสายตาจะมองไม่เห็นใช่มั้ยครับผมช่วยวิ่งก็เป็นช่วยเปิดโอกาสให้เขาครับขอถ่ายรูปนิดหน่อยขอจักรยานด้วยนะครับครับสำหรับคำว่าไกด์รันเนอร์นะครับก็คือเป็นเหมือนไกด์ที่ช่วยวิ่งนะครับช่วยพาคนพิการไปวิ่งนะครับไม่มีคนไปไหนนะถ้าคุณผู้ชมสังเกตที่มือของอาจารย์นะครับอาจารย์ท่านนี้จะมีสายยางครับเอาไว้จับกันนะครับแขนกับจับมือนะครับแล้วก็จะได้วิ่งไปด้วยกันได้นะครับคุณผู้ชมครับวิ่งข้างหลังนะท็อปปี้ก็เป็นแสดงจะเป็นก็เต้นอาจารย์คนญี่ปุ่นอาจารย์คนญี่ปุ่นครับนักวิ่งนักวิ่งชาวญี่ปุ่นครับอันนี้เนี่ยทำงานคนญี่ปุ่นอ่านว่าทำงานนะครับอ่านว่าทำงานทำงานผมก็นึกว่าจะต้องอาเตอริเตนะครับแต่คนญี่ปุ่นอ่านว่าทำงานนะครับสวัสดีครับเจ้าของภาษามาคอนเฟิร์มเองนะครับคุณผู้ชมครับครับดูคนวิ่งด้วยนะครับนอนๆๆเนี่ยโอเคครับทำงานเร็วกูทำงานถูกต้องแล้วไม่โดนสาวแซ่บอําไม่โดนอํานะครับวางยาอาจารย์ไม่โดนวางยาเอาละพี่อาจารย์ไปยังอ่ะไปมั้ยไปแล้วแต่ไว้ใจผมมั้ยเนี่ยฮะไว้ใจผมมั้ยผมมาวิ่งเนี่ยโอ้ยพาคนตำรวจวิ่งมากี่คนแล้วลืมไปนานละตอนนี้อาจารย์ก็กำลังจะเป็นไกด์รันเนอร์นะครับเดี๋ยวๆอีกคนนึงเราคนที่จับเชือกอ๋อพี่วิ่งชื่ออะไรนะครับเดี๋ยววิ่งไปด้วยกันครับนี่พี่บัณฑิตนี่เป็นไกด์12คนแล้วโอ้ครับผมไม่งั้นพี่เขาพาไปผมไม่จำเลยจำผิดบาดเสียวกันมาเดี๋ยวพาไปต้องสายสั้นหรือสายยาวมาตรฐานแท้ไอ้ปุ่มๆเนี่ยอันนี้ผมเอามาจากกรุงเทพมาราธอนตอนปี50น่ะโอเคนั่นแหละเริ่มนี่คือสายใหญ่ความสัมพันธ์มันเป็นปุ่มนี้เราก็จับปุ่มนี้ถ้าวิ่งคนเยอะๆผมก็จะจับเดี๋ยวนะจับสั้นเหรอใช่ไหมท่านจับอย่างนี้เลยถ้าวิ่งเร็วมากก็ต้องจับไม่ถ้าวิ่งคนเยอะๆจับอย่างนี้แต่ถ้าวิ่งเร็วมากผมก็จับอย่างนี้เชือกจะไม่หย่อนถ้าเชือกหย่อนผมก็จะเหยียบถ้าเชือกหลุดผมก็ลงข้างทางเลยเอาจริงเหรอโอ้โหเลยท่านจับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยจับแล้วนี่ไงไปโอเคเอาที่นี่เล่าก่อนนะเอามีเสียงด้วยเหรอนี่ไงจานอย่าไปเร็วนะไปปิ๊กเอ้ยพี่เพื่อนสวัสดีครับไปอ่ะวันนี้ไปพวกเราวันนี้ไปไกด์รันเนอร์ไปเลยไปเพจเท่าไหร่เนี่ยฮะเพจเท่าไหร่เอาเพจ4ก็ได้โอ้ยไปแล้วโยนทิ้งละแหมเพจ4ไอ้ท็อปจะไปหรือเปล่าจะไปวิ่งไหนต่อครับนี่จะไปเป็นจักรีติไหมที่นี่จะมีเสาหนึ่งให้สำหรับคนตำบอดมารอคนพาวิ่งเอาอยู่นู่นใช่ไหมใช่ฮะตรงไหนนะเดี๋ยวจะมีน้องเขามาเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปชี้ให้ดูหน่อยผมเห็นตรงนี้แล้วก็ต้องนั่งกันที่ร้านตะวันยิ้มมาอ๋อครับอ๋อวันนี้ร้านตะวันยิ้มเด็กๆไปอย่างไประวังอาจารย์ด้วยนะพวกเราเอาเลยที่เขานัดกันที่ลานตะวันยิมนี่เขานัดกันบ่อยแค่ไหนล่ะครับเสาร์ต้นเดือนครับต้นเดือนโอเคอ๋อวิ่งด้วยกันอ๋อนี่เสาร์ต้นเดือนนี่วันนี้ใช่แต่ผมมาก่อนผมว่าจะเอาสัก20วันนี้โอ้โห20ไร20โลโอ้โหก็ลงกรุงเทพไว้อ่ะท่านก็ฝากว่าท่านจะพาผมวิ่งจริงเหรอเอาละครับต้องหาแบบวิ่งขัดแล้วเหรอไปดูน้องปิ๊กหน่อยครับไปยาวเลยครับมาสัมภาษณ์น้องปิ๊กครับน้องปิ๊กเป็นไงบ้างครับวันนี้ชื่นมากครับผมอากาศดีค่ะครับตื่นเรียนตื่นกันเรียนค่ะทุกคนขอให้เป็นวันเสาร์ที่สดใสสดชื่นทุกคนนะครับวันนี้น้องปิ๊กวิ่งกับใครเอ่ยวิ่งกับพี่ชาย
พี่ชนรงค์นะครับพี่ชนรงค์เป็นไงบ้างสบายดีครับสบายดีนะครับอากาศดีครับวันนี้ครับครับเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่บ่าวพี่สบายดีครับผมไม่มีฝนหรอกครับแม่ฝังวันนี้นะฟ้าสว่างดีครับวันนี้ครับผมไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับที่สวนลุมพินีนะครับนี่สวนลุมนะคะครับวันนี้คนวิ่งของเราก็คึกคักครับคุณผู้ชมครับวันนั้นผมเจอท่านที่ร้านกาแฟที่อะไรจะคอนเขินขันนะสปีดได้ทำสบายลมก็คือลมพี่ไปกินกาแฟหรือไปอะไรผมไปแวะร้านกาแฟพอดีท่านบอกว่าใครเลี้ยงผมเลยออกเลยเฮ้ยจริงเหรองานวิ่งหรืองานอะไรครับท่านไปดูนะคนขึ้นขันนานยังนานเลยครับจริงเหรอโอ้ขอบคุณมากเลยถ่ายรูปมาครั้งที่3แล้วเออแต่ที่มีคนถามเยอะอยู่8ปีนี้ตอบคำถามเขายังเนี่ยไม่เหนื่อยเลยได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนถามคนละอาจารย์โดนแซวนะครับป้าอังสวัสดีครับป้าแมวครับครับอังสบายดีนะคนถ่ายวิดีโอมือยิ่งมากเลยเนี่ยนี่ถอยหลังเลยนะระวังหน้าครับสวัสดีครับครับรีวิวแชร์ด้วยครับอาจารย์วันนี้มารีวิวแชร์ปิ๊กวันนี้ก็มีรีวิวแชร์หลายกันรับปริญญาแล้วนี่ติ๊กอะปิ๊กรับไปแล้วเอ้ยถ่ายรูปแล้วยังครับยังวันที่12เนี่ยรู้เหรอก็อยู่มาจนเหมือนกันอ๋อครับเราจะประกาศให้ว่าคงคงครับไปถ่ายไปก็ร้องเพลงครับได้ครับไม่ได้เดี๋ยวผมร้องก่อนก็ได้แต่เรายังไม่เปิดเลยนะครับอ๋อเหรอกรุงเทพเชียงใหม่ปันมาแล้วไปยังไงอะคุณตาบอดการทำก็ไปเนี่ยแผ่นเด้มไงต้องการต้องการนะที่บ้านผมก็มีถ้าจะจัดกิจกรรมก็ให้จะไปเอาอาจารย์สอนได้ไหนแล้วกันผมพัฒนาคุณภาพชีวิตของการจักรกรฟุตบอลสมรรถภาพดร.แทนศักดิ์สิทธิ์นี่ลูกศิษย์หรือเปล่าอ๋อที่ไหนนะอยู่มาอยู่มาอ๋อรู้จักครับเคยร่วมงานครับใช่เคยทำแผนให้สนขอกับผมเรื่องการเดินทางนะเรื่องไอ้สถานีรถไฟคนเดินสูงกับคนกลางพอดีผมตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีครับมาทำอะไรนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้กุ้งกระทรวงการคมนาคมใส่ใจคนพิการอ๋อโอเคครับจับเขาเข้าไปนะผมก็อยู่ในนั้นแหละเห็นรถเมล์รถอะไรยังอยู่ไอ้คนสิทธิมาถ่ายแสงใช่ไหมเรียกครับอ๋อใช่ใช่อาจารย์ทำต้องใส่แว่นตาดำผมไม่ใส่อ่ะไม่ใช่ไม่หรอกขอบคุณครับเอาเลยไม่ได้น้ำวิ่งคนเยอะๆอยู่เอ็นด้วยว่าเทพบาลความเจ็บต้องขบวนเที่ยวด้วยจับให้สั้นลงหน่อยยกเอ็นเนี่ยเคยวิ่งแล้วไปข้องขาไอ้คนล้มเลยเหรอเขาจะต่อยคนไกด์พาวิ่งนี่เหรอเขาจะต่อยผมนะนี่เหรอยกเอ็น24ตุลาปีนี้ไม่จัดมั้งไม่จบเลยแล้วมีนายธันวาท่านช่วยดูป่ะมีนายอีกชุดใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวต้องมาขออีกทีเดี๋ยวประสานนะที่เขาจะจัดกุมภาแต่ว่ากุมภามันเด้อจ้าเราข้างหน้าครับแฟนๆตั้งสภาพเลยแฟนนี่เดี๋ยวกลับไปบ้านปวดแขนข้างนี้ยุ่งเลยเฮ้ยหลังไปเลยไปถ่ายกันหน้าได้ครับแขนขามันจะไปด้วยกันกันก็กำลังดีแกว่าไปด้วยกันผมพาไปดูบรรยากาศข้างหน้าบ้างนะครับคุณผู้ชมครับพี่ๆเป็นไงบ้างครับนี่แอบหวังแล้วไปวางมาแล้วแอบหวังแล้วนี่สวัสดีนะครับครับสุดยอดเลยแล้วหลวงนั่นแอบหวังแล้วสุดยอดเลยอากาศดีนะครับพี่ครับแอบหวังใครผมหมดตั้งแต่วันนั้นเลยที่หวัง
มาถึงน้องๆกลุ่มถัดไปครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันอีกรอบนึงน้องเก่ารังสิตค่ะก็ยังใหม่อยู่นะครับอ๋อน้องใหม่รังสิตค่ะโอเคเท่านี้เองนะเท่านี้ค่ะโอเคน่าจะน้องๆต้องการออกซิเจนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกันต่อก่อนนะครับไปไหนหมูเดินอยู่นะครับเดินอยู่สวัสดีครับเปิดเราไปทางทางเฮ้ยเทพก็ใส่ทั้งบ้านหน่อยครับสวัสดีครับสนามสุขก็ไม่ได้ขนาดนี้ชิวๆที่ไปเห็นน้องปิ๊กอ่ะพี่หมอวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาไหมครับเตรียมเพลงมาส่งกันบ้านเฮียสมศักดิ์คุณครูสมศักดิ์ครับแต่อาจารย์ยังไม่เปิดหรือเราส่งกันบ้านกันไปก่อนไหมฮะเพราะว่าอาจารย์มีภารกิจรอสถานีเปิดก่อนดีไหมรอแป๊บมาดีนึกว่าอาจารย์มีภารกิจเราจะเปิดกันไปก่อนอาจารย์น่าจะอีกครับผมว่าน่าจะวิ่งรอบหนึ่งนะโอเคครับได้ก็น่าจะเปิดนะครับคุณครูสมศักดิ์ให้การบ้านผมมา2เพลงฮะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นไหมครับเนี่ยภาษาไทยฮะภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องฝนฮะโอเคครับเดี๋ยวคุณผู้ชมอดใจรอก่อนนะครับฝนนะครับครับครับก็เลยคุณหมอก็เลยสรรหาเพลงที่เกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับฝนคุณผู้ชมมาลุ้นไปด้วยกันนะครับครับอาจจะย้อนยุคหน่อยนะครับศึกษาประวัติศาสตร์กันครับผมครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับครับอากาศดีแล้วก็จริงๆ2วันแล้วที่ไม่มีฝนในตอนเช้านะครับพวกเราก็มาวิ่งกันแบบด้วยความสุขแล้วก็ประหลาดใจที่เอ๊ะเหมือนกับว่ามีคาดหวังนิดๆว่าฝนจะตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่พอไม่ตกเหมือนกับเป็นโบนัสเลยครับครับก็เลยทำให้2วันนี้การวิ่งตอนเช้าเนี่ยดีมากเลยครับครับสำหรับแฟนคลับคุณกอล์ฟนะครับผมแอบเห็นใน Facebook เมื่อคืนมีงานราตรีนะครับแต่งชุดราตรีอย่างสวยงามเลยถ้าทายตรงไหนจะงานเด็กโอเคก็เลยวันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมครับน่าจะนะครับเพราะว่าค่าแรงของกอล์ฟเนี่ยค่าแรงวันนี้ก็จะโอนมาให้เราโอนมาให้พวกเรานะครับต้องไม่โกรธกันนะเพราะวันนี้ถือว่าขาดงานเราก็จะหารกันค่าแรงครับเราทำงานเพิ่มนะค่าแรงของเราคือข้าวมันไก่ใช่ไหมครับหนึ่งบาทครับแล้วก็ฝากไปถึงออฟลุงกับสาวแซบด้วยนะครับว่าผลงานเป็นรูปธรรมแล้วนะครับแล้วก็เสื้อของทั้งสองท่านเนี่ยผมเก็บเอาไว้ให้นะจะให้ไปส่งไปให้ด้วยวิธีไหนหรือว่าจะไปเจอกันที่โตเกียวผมมีแผนจะไปที่ญี่ปุ่นเดือนธันวาคมไปกับทีมก็จะไปวิ่งที่นั่นแล้วเราก็จะใส่เสื้อฮาตาไลเตะฮาตาไลเตะฮาตาคิมัสไปด้วยกันวิ่งประทับใจมากเลยครับเฮียเมื่อกี้นักวิ่งญี่ปุ่น3คนผ่านมาเห็นนะฮะหน้าอกเสื้อเราเขาถึงกับหยุดมาถามเลยฮะว่าอ่านว่าอะไรใช่ครับอันนี้ต้องอันนี้พีคอันนี้พีคโอ้ถ้าถามว่าอ่านว่าอะไรนี่ผมก็ต้องกลับไปทางญี่ปุ่นแล้วครับกลับไปดูด้วยว่าเราโดนออฟลุงกับน้องบนต่อแซบวางยาเราหรือเปล่าสรุปไม่โดนวางยาครับสรุปไม่โดนวางยานักวิ่งชาวญี่ปุ่นคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับผมได้ยินเขาบอก I want to work ไปถึงว่าความหมายโดยรวมนะฮะI want to work แปลว่าอะไรนะครับ I want to work ไม่รู้เนี่ยฮะได้ยินก็พูดมาพูดตามโอเคครับไม่รู้ออฟลุงสาวแทบตื่นได้ยังนะแต่ว่าบวกไป2ชั่วโมงน่าจะตื่นแล้วนะเพราะว่าญี่ปุ่นเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงแต่ถ้าเขาดูไลฟ์อยู่ก็ทักทายมาได้นะครับครับครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปหาจัดแป๊บนึงนะครับครับเดี๋ยวอาจารย์เล่าเรื่องประสบการณ์หน่อยครับเรื่องตาบอดอาจารย์ตาบอดอายุเท่าไหร่นะผมวัยสนิท14แต่ว่าตอนเกิดขึ้นมาเห็นปกติเห็นปกติญาติน้องปกติไม่ใช่กรรมพันธุ์แล้วก็ทำไมถึงเป็นนะไข้สมองอักเสบบาดเนื่องจากยุงที่ไปกัดสัตว์เลี้ยงใต้ถุนบ้านวัวควายหมูอะไรเงี้ยแล้วมันค่อยๆบอดหรือว่ามันทันทีมันค่อยเสื่อมลงเลยหรือมันไข้สมองอักเสบแล้วทำใจไงถามว่าทำใจไงตอนรักษานี่ก็ส
สียงเหมือนกันเสียงฆ่าตายเลยเหรอมีไหมรู้สึกงั้นเลยแต่เวลาเราไปอยู่ศูนย์ฟื้นฟูหรือศูนย์อะไรเรามีเพื่อนตาบอดหลายคนไงกายมีเพียร์เขาสลิมมีกำลังใจใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนตาบอดอยู่ในการอะไรเงี้ยนั่นก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตว่าจะใช้ชีวิตยังไงเอ้ยผมเรียกว่าตาบอดนี่อาจารย์ไม่รู้สึกว่าอะไรใช่ไหมอาจารย์บอกให้เรียกตาบอดตาบอดพิการดีกว่าพิการใช่ไหมตาบอดปกติก็พวกเราก็ไม่นี่ขออนุญาตอาจารย์แล้วนะเรียกไงไม่รักเป็นหลักทางกฎหมายก็คือคนที่การันการเห็นสวัสดีครับสวัสดีครับว่างอาจารย์ครับสวัสดีครับก็ต้องแข็งแรงแข็งแรงอาจารย์แข็งแรงครับขอบคุณครับยังคนพวกอ่ะเราแปลเราพูดภาษาอะไรก็ตามคนก็พูดกันภาษามือก็คนพูดคนเดียวแล้วอาจารย์เรียนภาษาเบลไหมฮะเรียนใช่ไหมก่อนฟุตบอลแต่ถ้ามาตาบอดทีหลังกับตาบอดตั้งแต่เกิดเนี่ยมันก็ต่างกันเนาะการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตการเรียนรู้มันอยู่ที่คนคนตาบอดนั่นจะขวนขวายหรือคนตาบอดนั่นจะยอมรับตาบอดแต่กำเนิดอย่างพอดีฮะอย่างวันนั้นที่วิ่งเก่งๆอ่ะโอ้โหวิ่งเร็วมากนะไอ้แชมป์อ่ะนั่นก็แต่กำเนิดแต่เขาอยากรู้อยากเห็นอ่ะมีอะไรถามแต่สภาพการเรียนรู้จินตนาการหรือไมแมปเนี่ยตาบอดทีหลังจะดีกว่าเราสร้างไมแมปนี้ไปได้แล้วเราเห็นก็รู้อะไรใช่ไหมใช่ก็รู้เราเห็นอย่างผมมาอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่าขวามือผมคือถนนอ๋อได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันจะมีเสียงวิ่งข้างบนคือรู้แล้วว่าดีดีแบบคนปกติคือทางด่วนถ้าเป็นรถไฟฟ้าเป็นถนนอะไรเราจะรู้คือเราต้องเรียนรู้แล้วอาจารย์สร้างกำลังใจไงเนี่ยให้มูฟออนจากที่ตาบอดเนี่ยมันต้องใช้กำลังใจเยอะมันนะสู้นะถามพวกเรานะสู้นะนี่เราด้วยเราก็ดูประวัติคนอื่นด้วยตาบอดทั่วโลกด้วยครับแล้วก็คนตาบอดไทยที่ทำสำเร็จนะสู้มากทั้งเรื่องดีน้อยอ่ะครับถ้าเรามีเรื่องทางดีก็เรื่องทางด้อยไปก็ชีวิตก็ไม่เหลือมันก็เหมือนคนทั่วไปใช่ไหมครับเขาเดียวคนตาบอดเขามีเพลงประจำใช่ไหมยิ้มสู้ใช่ไหมอาจารย์อ๋อยิ้มสู้นั้นในหลวงได้ทานให้หลวงเสด็จไปพระราชทานอาหารที่คุณตาบอดเห็นตาบอดยิ้มอยู่ที่ประตูเซ็กซ์โซนแล้วอาจารย์รู้จักมูลนิธิยิ้มสู้ไหมครับไม่รู้จักครับอาจารย์บนไม่รู้หรอกแต่ถ้าบอกอาจารย์วิยะจะรู้อ๋อโอเคอาจารย์ตาบอดนะมูลนิธิสากลไปเยี่ยมนั่นดิโยนะครับสถานีอมรินทร์ท่านเปิดกาแฟให้คนบุญหวกเดี๋ยวจะยิ้มสู้ต้องไปหันร้องหน่อยตรงนั้นมีศูนย์บริการครับคนบุญหวกออนไลน์ด้วยอ๋อนี่ครับ ต้องอะไรอ่ะอรุณ39อ่ะครับท่านให้ผมพาปั่นจักรยานจากเชียงใหม่ไปครับเนี่ยกลับรับฮะที่ไปเชียงใหม่คนตาบอด20คนแล้วที่อาศัย20จักรยาน2ตอนแก2ตอนจักรยาน2คัน2คน4ครับคนข้างหน้าตาดีครับได้ขี่ไปด้วยเหรอการปั่นอยู่ฝั่งไงผมไปเชียงใหม่นะใช่ที่กรุงเทพฯครับผมพายังปั่นเลยครับโอ้ดีครับก็ตอนนี้ก็มีคนมาปั่นอยู่ไอ้สกายแลนด์อยู่บ้างครับดีแล้วครับอาจารย์ตาบอดก็ยังสู้ชีวิตนะตาบอด20ปีโอ้ยปั่นจักรยานไปเชียงดาวผมเรียนเป็นเรียนด้านไหนฮะตอนต่อมาไปเรียนด้านไหนผมจบตรีที่ราชภัฏเชียงใหม่อ๋อครับรู้ภาษาอังกฤษอ๋อรู้ภาษาอังกฤษนะโคตรเขาฟุตบอลสมรรถภาพคนพิการทีวีอะไรรัชดาเป็นคณะหนึ่งของมันจนเอกประชากรศึกษาโอ้โหนี่จบปริญญาเอกนะฮะโอ้โหในมัธยมนั่นแหละนักสังคมครับโอ้โหจบปริญญาเอกนะครับแล้วพวกเราสู้นะเดี๋ยวต้องไปหัดเพลงยิ้มสู้ความหมายดีมากครับเอาครับทำไมต้องเรียนเพราะเอกก็ท่านนักศึกษาบอกว่าต้องให้อาจารย์ได้มาใช่ไหมเอาละช่วงนั้นอะก็46-47อะแล้ววิ่งก็ต้องวิ่งมาราธอนนะเต็มที่21 โล ไม่มีใครเห็นต้องเอาให้เห็นคือว่าจะดีนะ20 โลนี่มันคนเยอะก็เลยเรียกคนแน่นก็เลยไปวิ่งมาราธอนแทนก็ลงมา20ง่ายดีนะ30โอ้โหเป็นเหตุผลที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับวิ่งจอมเมืองวิ่งพัทยาและกรุงเทพเป็นหลักจะมาทุกวันไหมเนี่ยไม่ผมก็จะมาเฉพาะวิ่งด้วยกันอ๋อระหว่างบ้านผมวันเสาร์แรก
2เดือนนะฮะที่ลูกมินทร์ลูกมินทร์เองวิ่งหน่อยๆท่านก็เจอมันจะมีนัดแต่มันยิ้มอ่ะนัดไกด์รันเนอร์มาใครอยากจะวิ่งครับคนพิการทางสายตาแล้วก็มีร้านนะวิวแชร์มามั้ยมาวิวแชร์บางคนเป็นไบโพล่าไม่กล้าก็จะมีคนประกบแล้วก็คอยให้กำลังใจอ๋อดีนะลาตะวันยิ้มนะฮะอยู่ด้านในครับให้จักรยานเดี๋ยวมาสังเกตดูไปให้กำลังใจเขาหน่อยวิ่งสักสองรอบเจอหลังไม่ถามน้องหน่อยเป็นไงบ้างได้ครับขออนุญาตไลฟ์ต่อหน่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรเอ่ยเน่ครับเน่นะครับครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เหนื่อยไหมได้ที่เลยครับโอเคน้องวิ่งมากี่วันแล้วครับเนี่ยจะเดือนนึงแล้วครับโอเคครับครับแต่โอ้ดูวิ่งแข็งแรงอยู่นะครับวันแรกๆไม่ได้ครับวิ่งไม่ได้โอเคแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสุดยอดแล้วครับสุดยอดเลยนะครับได้ข่าวว่าน้ำหนักลงด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยลงไม่ลงครับโอ้โหน้ำหนักกี่โลแล้ว3โลครับโอ้โหลงไป3โลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนะครับไปถือนะเอาไม่ได้สิไอ้น้องผมวิ่งพร้อมเราแล้วเนี่ยหรือไงด้วยครับวิ่งนานยังได้เลยประมาณเดือนนึงแล้วเดือนนึงนะ500,000อยากให้มาจานนะไม่เอาอย่าไปหัวเราะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวค่อยดูไม่มีใครรู้จริงนอกจากตัวที่พ่อแม่เจ็บลูกแล้วลูกประโมดีครับวันนี้ครับท่านทำโอเคนะว่าสบายสบายอาจารย์ชื่ออะไรอีกทีนึงทำทันมะอาจารย์ทำมะตัวนามเขียนทีเอ็มทำแต่ตัวนามเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจพวกเราได้นะครับจะเป็นคนอินเดียไปก็ได้เขียนทำหรือนี่เราก็ได้รับแรงกำลังใจจากอาจารย์ทำน้องปิ๊กอาจารย์ทำน้องเน่น้องเมย์เมื่อกี้ใช่ไหมเน่ครับดีนะใช่แล้วครับเห็นเขามาวิ่งกับเราเนี่ยแข็งแรงสบายเลยนะสบายครับวันนี้ผมไม่ค่อยแข็งมากจ้ะเพราะว่ากลัวท่านจะเก่งการเป็นนักก็ไม่ใช่ เดี๋ยวเรากำลังจะครบรอบแล้วนะครับโอเคท่านทำขอบคุณมากนะเดี๋ยวท่านจะไปต่อใช่ไหมขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากนี่แหละกำลังใจของเราวันนี้นะพวกเราครับท่านทำ2โลครึ่งแล้วตาบอดตั้งแต่ยุค14แต่เรียนจบปริญญาเอกได้ครับไม่กลัวไม่ท้อขอบคุณแม่ท่านทำขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณทีมงานขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆอาจารย์ครับตอนนี้เราครบรอบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอาจารย์ทำก็ไปวิ่งกันต่อนะครับกับไกด์รันเนอร์นะครับคุณผู้ชมเพราะนั้นทุกคนสู้ๆนะครับอย่าท้อนะครับมันดีไปไหนเนี่ยนั่งห้องน้ำครับเฮ้ยหมอต้องร้องเพลงหน่อยยิ้มสู้สวัสดีครับหมอมาครับยิ้มสู้ครับอันนี้ก็ทีมวิ่งของเรานะครับเรามากันครบรอบแล้วนะครับคุณผู้ชมเราอยู่กันที่สวนลุมพินีนะครับผมเดี๋ยวเราพักดื่มน้ำกันแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราออกวิ่งกันต่อนะครับให้พี่แซมแนะนำการวิ่งเทรลพี่แซมหน่อยครับอ๋อครับพี่แซมครับงานผมเนี่ยวันที่19 20งานอะไรเหรอครับพี่แซมงานเอาท่าพาร์ครันครับครั้งที่3คืออะไรเอ่ยเอาท่าพาร์ครันครับเอาท่าพาร์ครันคือวิ่งในระยะเอาท่า100กิโลโอ้โหก็เป็น100กิโลแรกที่วิ่งในสวนรถไฟ100กิโลกรัมหรือ100กิโลเมตรครับ100กิโลเมตรครับ100กิโลเมตรครับแล้วปีนี้เนี่ยมันจะมีเพิ่มระยะก็คือ100ไมล์ด้วยนะครับโอ้ครับ100ไมล์แรกในสวนรถไฟ100ไมล์แรกเราก็ให้32ชั่วโมง100ไมล์นี่ประมาณกี่ชั่วโมงนะครับพี่ครับ100ไมล์ให้32ชั่วโมง32ชั่วโมงคือประมาณ170โล160โลครับ160โลในเวลาซึ่งคนที่จะเข้าที่1เนี่ยครับก็จะทำเวลาได้ครึ่งนึงครับ16ชั่วโมงครับโอ้กิจกรรมนี้ก็ต้องสู้ชีวิตกันแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็มีหลายระยะนะครับมีตั้งแต่15 30 60ครับนะครับก็มีนะครับแล้วก็มีวิ่งเพื่อคนตาบอดด้วยครับงานนี้คือเอาเงินไปช่วยมูลนิธิคนตาบอดที่พัทยานะครับโอ้เพราะฉะนั้นถ้าคนตาบอดเขาวิ่งก็สมควรเหมือนกันคุณผู้ชมท่านใดสนใจติดตามได้นะครับที่เพจอะไรนะครับอะไรครับที่ติดตามได้ที่ไหนนะครับเพจเอาต้าพาร์ครันครับเอาต้าพาร์ครันนะครับคุณผู้ชมครับครับเดี๋ยวเราสมัครได้ที่ไทยรันนะครับไทยรันก็สมัครได้นะครับตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางไปต่อนะครับคุณผู้ชมจากสวนลุมพินีก็งานนี้อาจารย์ชาตินะครับครับมอบถ้วยรางวัล
เกียรติยศให้ด้วยนะครับโอ้ครับครับน่าสนใจมากครับแต่ระยะทางน่าจะเหนื่อยน่าดูครับแต่ถ้วยนี่ไม่ธรรมดานะอ๋อนี่ถ้วยนี้จะไปเอาถ้วยใช้แล้วอ๋ออย่างมูลที่กระจกเงาโอเคเพราะเราไม่จำเป็นเอาถ้วยใหม่เราก็มีถ้วยเก่าที่คือมูลที่กระจกเงาเขาก็มีถ้วยรางวัลที่คนเอามาบริจาคให้ครับเดี๋ยวเราไปซื้อเอาแบบสูงเป็นเม็ดเลยอ่ะก็เป็นการประหยัดเป็นรียูสดีมากเลยครับแต่มีคุณค่ากว่านะมีคุณค่ามีค่าครับใช่ๆแต่ต้องไปขอได้ป้ายออกครับเปลี่ยนได้จัดการได้เปลี่ยนได้จริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดีมากนะครับอาจารย์เพราะว่าถ้วยเนี่ยที่ใบใหญ่ๆเนี่ยบางทีมันตกทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานบางทีเขาอาจจะไม่มีที่เก็บเนี่ยที่เยอะอีกอย่างนะเหรียญวิ่งอ่ะโอ้โหที่มูลที่กระจกเงาอ่ะคนหลังก็ไปเหมามาแจกก็ได้ใช่ใช่ใช่พวกเหรียญวิ่งเนี่ยจริงๆอยากจะรณรงค์ให้คนจัดงานวิ่งที่มีเหรียญเหลือเนี่ยไปบริจาคให้ที่นี่เพราะว่าเขาจะไปแจกให้กับโรงเรียนเราวิ่งเด็กโรงเรียนในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาไม่มีเหรียญดีให้โครงการนี้ของอาจารย์นี่ดีมากเลยสุดยอดครับครับคุณชมครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับนั่งล้อประกอบแล้วแม่กาจะลองว่าลาไปบนบ่าใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดแค่ยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาณชีพยังมีฉันยังมีแรงอาจมีวันต่อถึงกระอ่อนแรงครั้งเดียวเดี๋ยวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสัญญาณบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังครับเอาไงแล้วแล้วไปแล้วโอ้โหเป็นคนแก๊กเป็นคนจ้าจานลำโพงเยอะอันนี้เรากำลังเดินขึ้นสะพานเขียวนะครับพร้อมกับน้องปิ๊กนะครับคุณผู้ชมครับมาด้วยกันไปด้วยกันนะครับก็คือเขาไปแรกมือก่อนก็แบบจันแรกน้องปิ๊กเสียวไหมเอ่ยไม่เสียวโอเคครับชินแล้วน้องปิ๊กบอกชินแล้วเมื่อกี้ของเรานะครับโอ้ไฟสว่างเว้ยต้องเปิดคอนเสิร์ตช่วงนี้ก็เพลงแรกเป็นเพลงอื่นเป็นไม่ได้ครับต้องเป็นเพลงนี้ครับเอ้าทุกคนรู้นะครับไวรัลตอนนี้ฮะ3 4รักมีชัยดวงดาวพี่ไม่ใช่ใช่ร้อนแรงดังแสงอาทิตย์สองรักมิใช่ผู้พาสึกจับจองใหญ่ใครมองหารักกันทำไมถ้าใจข้าเศร้ามองบางครั้งจองใจใจฉันสุขสันต์เมื่อมีรักไม่จริงใจต่อกันทุกคืนวันผ่านมาฉันฝันไป
รักคือดวงจันทร์เสียงรักคือตะวันรักคือไฟอันร้อนแรงไร้จุดหมายแต่รักฉันคือฝันไปทำลงดวงใจฉันได้ฝันLa la 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 นั่นจากเพลงคึกคักนะครับคุณผู้ชมทีมวิ่งเราก็จะไปไวกันหน่อยนะครับกันรักคือตะวันรักคือตะวันรักคือไฟอันร้อนแรงไร้จุดหมายแต่รักฉันคือความหมายทำลงดวงใจฉันได้ฝันสามสี่ไปลา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 คนละล้ากันแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสรุปให้ฟังดีครับมิใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงเมื่อพราวแสงไม่ใช่ที่พราวแสงครับครับผมมิใช่ไม่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 ใช่แล้วก็เมื่อพาแสงไม่ใช่ที่พาแสงเมื่อพาแสงแนะนำคุณป้อนนะครับวันนี้ทำหน้าที่แทนคุณก๊อฟนักร้องใหม่ประจำวงเราป้อนที่ไหนคะป้อนคุณจะไม่รอดค่ะคุณก๊อฟแต่ไม่เป็นไรวันนี้คือค่าแรงของก๊อฟเนี่ยถูกหักกระจายให้ครับเพราะเราทำงานเป็นสองเท่าใช่อ๋ออันนี้หนูนะคะคิดชื่อก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งการบ้านคุณครูสมศักดิ์หนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวคุณครูสมศักดิ์จะพูดประวัติเพลงนี้ตามหลังได้ไหมครับโอเคเพลงอย่างเขาเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องงึ่งงำระงมไปทั่วท้องนาฝนตกทีไรคิดถึงขวัญใจน้องข้าแม่ดอกสโนบ้านนาน้องเคยเรียกข้าดอกสะเดาสะเดาสะเดาอย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกโปรยโปรยหัวใจที่ร้องโอยโอยคิดถึงแม่ดอกกานเข้าฝนตกลงมาคิดถึงฝันตาสองเจ้าที่ต้องห่างเงาเงาต้องลืมรักเราเสียแล้วแก้วตาถามว่าฝนเอ้ยทำไมจึงตกตึ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 กตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ้ยทำไมร้องไห้หรือหลั่งน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกโปรยโปรยที่ยังมาล้มยืนคอยน้องจนสิแทบหัวใจฝนตกทำทำหนึ่งกรรมมองไม่ที่ต้องตากฝนทนหนาวใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือนหกครับครับครับดูแม่งวันนี้จะมาเนี่ยนะทำเงื่อนเหนื่อยนี่เก็บประวัติเลยมันก็ทีนะเพลงนี้แล้วเดี๋ยวจะร้องผู้ใหญ่ลีทำไงอ่ะนางมานางไม่มาเพลงนี้ต้นฉบับเป็นของเพลงของรุ่งเพชรแหลมสิงห์เป็นรุ่งเพชรแหลมสิงห์เพลงนี้อยู่ในยุคสมัยของแผ่นเสียงไวนิลนะครับแผ่นดำ12นิ้วครับเป็นเพลงที่ดังมากที่ทำให้รุ่งเพชรแหลมสิงห์เนี่ยเป็นที่จดจำเป็นเรียกว่าเป็นเพลงเอกของเขานะครับแล้วก็เป็นเพลงอมตะที่ร้องกันจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังมีคนนำไปร้องใหม่ร้องซ้ำนะจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นผลงานเพลงลูกทุ่งอีกเพลงดีมากดันหน่อยนะคะเยอะแล้วเล่นแล้วไปหอมไหม
คุณเชฟครับเราเดินทางกันมาถึงที่สวนเบญจกิติแล้วนะครับกับบรรยากาศดีๆตามท้องเรื่องเช่นเคยนะครับไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมโอเคมาครับพวกเราครับถึงงานช้าวันเสาร์นะครับวันนี้ก็สถานการณ์น้ำก็ดีขึ้นนะวันนี้ก็ดูเมฆไม่เยอะแล้วก็อาการที่คลายทุกจุดของกรุงเทพก็เหลือเฝ้าระวังแม่ต้องยานิดหน่อยแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ได้รุนแรงมากนะประมาณขึ้นสูงประมาณ2เมตรนิดครับนะครับก็น้ำในคลองพร่องหมดละพร่องได้เร็วมากนะแล้วก็เหลือแล้วก็บางแล้วบางก็ลงละเมื่อตีสามเมื่อคืนเมื่อเช้าเช็คเลยเมื่อวานนี้ไม่ได้ไลฟ์พอดีเมื่อวานตอนเช้ามีไปงานโรงเรียนแสนดีก็หน่อยโอเคก็ให้พาไปพูดเรื่องกระทรวงการแล้วก็มีประชุมหลายวันเมื่อวานก็มีประชุมครับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนครั้งแรกเลยนะของกทม.ครับก็มีสภาอุตสาหกรรมร้านค้าแล้วก็สมาคมธนาคารไทยร่วมกันคิดถึงอนาคตของกรุงเทพท่านก็เสนอหลายอย่างดีๆครับทั้งการใช้ e-payment เรื่องหับเป้แสงลอยเรื่องใบอนุญาตที่ต้องให้โปร่งใสแล้วก็ให้รวดเร็วขึ้นเดี๋ยวก็รับไปทำนะนั่นคือเราต้องร่วมมือกับเอกชนนะครับเอกชนเขาเป็นตัวสำคัญที่สร้างงานในกรุงเทพถ้าเอกชนดีสร้างงานดีเมืองก็ดีเพราะเดี๋ยวก็มีภาษีมีแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเมืองใช่ครับโอเคคุณผู้ชมก็ฝากถามมาว่าโอ้อาจารย์ไม่ไลฟ์เลยอาจารย์สบายดีอยู่หรือเปล่าสบายดีครับจังหวะไม่ได้เมื่อวานนี้งานมันแน่นมากครับจังหวะบางทีมันอย่างเมื่อวานโรงเรียนทันดีก็มันก็ค่อนข้างจะ private หน่อยก็เลยไม่ได้ไปไลฟ์ครับแต่นี้ฟังข่าวสถานการณ์น้ำแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีรับเดือนใหม่นะครับอาจารย์แต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะอืมครับแต่พายุลูกที่สองที่ตามมามันขึ้นเหนือไปละอืมครับเพราะอย่างน้อยมีเวลาหายใจแล้วก็พร่องน้ำถึงที่นะครับแล้วการทำทุกท่วต้องทำตลอดปีแหละครับแต่นี้ไปก็ต้องให้ทุกเขตลงพื้นที่ที่อ่อนแอครับแล้วเสริมมาช่วงที่น้ำไม่มีเนี่ยแล้วก็เตรียมแผนปีหน้าละดีครับนะทำล่วงหน้าเป็นปีเลยครับเดี๋ยวถ้าจะฝนตกก็จะเป็นฝุ่นหรือเปล่าครับอาจารย์จะให้ปุ่นแล้วก็เริ่มละสวัสดีครับอาจารย์เริ่มวางไว้แล้วนะครับปุ่นเดี๋ยวต้องประจอนติดขัดอะไรเงี้ยซึ่งนี่ทำอยู่แล้วแต่เรื่องช่วงน้ำท่วมก็เอาน้ำท่วมก่อนแต่ทุกอย่างมันเดินไปได้นะแต่เดือนนี้ตุลาคมแล้วเดือนที่แล้วเป็นบางกอกเรนเจอร์ป่ะครับอาจารย์ใช่วันนี้เป็นงานกีฬาไทยอ๋อเดือนตุลาคมเป็นเดือนกีฬาเป็นกีฬาก็มีเนี่ยก็มีเวอร์ชวลรันด้วยนะอืมครับแล้วก็มีกีฬาหลายอย่างมีมวยไทยมีตะก้อมีว่าวอืมครับแล้วก็มีกระดานพวกหมากรุกมีแต่ละอาทิตย์ก็จะมีว่าวน่าจะเป็นที่สนามหลวงครับอีกมวยไทยที่ลานคนเมืองครับอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวต้องดูกำหนดการในเว็บไซต์ของกทมนะครับคุณผู้ชมติดตามกันนะชักเยอร์ด้วยนะโอ้อาจารย์ลงแข่งไหมครับชักเยอร์เดี๋ยวดูก่อนอาจารย์ดูก่อนนะครับเขาบอกว่าเทศกิจกับตำรวจ ตอนแรกมาถึงก็จะเอาเทศกิจกับแม่ค้าครับแต่ว่าตำรวจแล้วได้หลายคู่เลยนะครับเป็นกีฬานะครับคุณผู้ชมเป็นกีฬาครับจะเยอะเราจะกอดก็เล่นเพราะเราตัวใหญ่ไงเป็นกีฬาโปรดของอาจารย์เลยไหมครับไม่ปวดหรอกแต่ว่าไม่มีทางเลือกไงเฮ้ยแล้วถ้าเลือกได้อาจารย์อยากเล่นอะไรครับอะไรก็ได้โอเคแต่เราก็เพิ่งเล่นไปเราท่านเราวิ่งไงตุ้มตุ้มสบายดีนะกี่โลละกี่โลละวันนี้มาเยอะเนาะมาเยอะดีครับดีครับก็นักวิ่งอยู่แบบนี้อืมครับเคยเจอมาบ้างไม่เจอป่ะเคยครับไปหาทีมร้องเพลงครับไปทำเพลงกันหน่อยครับคุณผู้ชมเรียบร้อยนะแม่โบออกอยู่ข้างล่างขวาครับขวาคนเดินมาอ้าวอาจารย์โอ้ไม่ใช่พี่เนมสวัสดีครับเมื่อไหร่ที่ชักนำให้ฉันได้เจอน้ำตาที่ไหลจากความตั้งใจไม่ได้พลั้งเผลอ
ชาตินี้เข็ดแล้วนะไม่อยากเจอหน้าเธออีกเลยอันนี้ก็เพลงส่งกันบ้านนี่สมศักดิ์ครับเพลงนี้ชื่อเพลงน้ำตาฝาครับคนขับร้องคือธงชัยประสงค์สันติครับวงสามโทนนะครับโอ้โหสามโทนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเพลงนี้ที่ดังนะครับอย่างเพลงขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้เงินอันนี้ก็สามโทนเหมือนกันครับแล้วก็ยังมีหลายอัลบั้มที่ออกมาครับก็ขีตาไหมฮะเฮียอยู่ในช่วงของเทปคัดเสร็จสังกัดขีตาเรคคอร์ดครับครับตอนนั้นผลิตโดยบริษัทโลต้าแผ่นเสียงเทปครับผลิตเป็นเทปคัดเสร็จขายอยู่สำนักงานอยู่ซอยศูนย์วิจัย4โอ้ครับเพชรบุรีตัดใหม่โอเคครับเพลงนี้มันประมาณปีพ.ศ.อะไรหรอครับน่าจะปีพ.ศ. 30ประมาณ3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 ต้นๆอะไรอย่างเงี้ย30ไทยครับ30ปีได้แล้วครับท่านผู้ชม10ต้นๆก็เป็นอีกหนึ่งงานคุณภาพของค่ายคีตาได้ขอครับครับน้ำตาฟ้ากลุ่มโปรดิวเซอร์จะใช่กลุ่มนิจิอะไรมั้ยฮะนิจิน่าจะใช่ใช่มั้ยน้องแสนดีก็ยังวิ่งอยู่แข็งๆนะครับคุณผู้ชมสบายๆครับวันนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนมาเข็นน้องปิ๊กแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปด้วยกันต่อนะครับโอ้โอครับไม่มีอะไรครับคุณผู้ชมเราวิ่งกันอยู่ที่สวนเบญจกิตินะครับน้องปิ๊กเป็นไงบ้างครับสุดยอดเลยค่ะเสียวไหมอาจารย์เห็นเสียวไหมไม่ค่ะนิ่มมากสวยมากครับผมยอดเลยน้องคงขึ้นลงเราถึงบางปะกงกันแล้วเหรอครับครับผมน้ำเต็มไรขึ้นใจน้องค่ะตอนใจได้ดีเหมือนกับคงพบกันน้ำที่ตื่นใจจำคงต้องช้ำแน่นอนตอนกลางงานนอนโอ้โหโซนอนยกชูก้าวอยู่แค่ไหนอยู่ใกล้หรือไกลสุดกูได้ยินเพลงร้องน้องจงชื่นชูพี่จะคอยบางประตูใจสู้หรือเปล่าไหวไม่ออกมาโอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้องวันที่ไหนใครได้เนื้อไม่มีก็คงต้องมีสักวันความฝันความจริงต้องทนสู้ไปไม่นานเราคงจะได้สมใจมุ่งมั่นทุ่มเทเท่าไรก็จะได้มาเส้นชัยไม่มาต้องไปหามันรางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจวากน้ำจึงแพงก่อนจะพ้นไปชีวิตนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายได้ใจสู้หรือเปล่าดันเชียร์ตอนนี้ไหวไม่เมื่อกี้ร้องอยู่คนเดียวโอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้อที่มานี่ไงคนเดียวเลยค่ะไม่โซโล่ไงที่ไปคนเรามันเลือกเกิดเองไม่ได้แต่เราเลือกได้จะทำเช่นไรเลือกได้ตามใจคือตัวของเราหลายคนเชื่อในเรื่องโชคชะตาบางคนเชื่อมันในตัวเองชีวิตเรากำหนดของเราเอง
จะแพ้ชนะไม่เกรงอุปสรรคเท่าไหร่ใจสู้ดันเช่นเคยไว้ไม่บอกมาโอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้อเรื่องเล่ามากมายบีบคั้นกายและใจเดี๋ยว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 พอพูดวิเศษพูดพูดวิเริ่มเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนก่อนดีกว่าพูดวิเศษพูดหวังได้ครับที่เพลงศรัทธาครับข้าประตูรูปร่างเลยนะข้าประตูรูปร่างเนี่ยเราได้แต่รู้ไม่รู้เห็นสิไอช่วงท่านครับเกิดไปได้ครับฉันไม่ใช่ผู้วิเศษอ้าวไม่ใช่ก็ได้ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเอกศาสตร์งามให้เธอไม่มีฤทธิ์เองไม่มีราชรสเธอขนลุกเลยเราจะติดขอบคุณมากพี่หมอครับใครจะคิดให้เนี่ยเราจะติดตามเพลงนี้ได้ที่ไหนครับเนี่ยติดตามได้จากวงโอด็อกครับวันเสาร์ที่วันพิธภัณฑ์อาคารพิธภัณฑ์สวนเบญจกิติครับที่นี่นะครับจะมีเพลงนี้นะครับที่คุณไม่เจอท่านนายกครับท่านนายกสมาคมสามพิธยามครับนายกสมาคมภูมิสถาปัตย์ครับทางไหนครับอะไรผ้าถือหลอมไหมตรงนี้มันต้องผ้าหลอมมาผ้าถือหลอมรีบเป็นเลินนะผ้าถือหลอมแล้วก็รีบเป็นเลินที่อยู่ไกลถึงผ้าถือหลอมแต่ที่ไม่พร้อมเขารักก็ยอมยามยาแทงไหนไม่เป็นออกทะเลจะหาปลาหาปลาสักแจ๊กกลางๆแต่คุณขวัญใจคนยากรักของปากจากพี่ได้ไหมโมเมตตาที่สักนิดพี่มอบชีวิตอุทิศยืนสาวมหาชัยสาวมหาชัยหรือมหาอะไรนะครับมหาอะไรมหาอะไรมาให้ฝ่าลมและคลื่นเท่าไรรักจึงได้ว่ายน้ำข้ามมาถ้าฉลองกับมหาไทยจะคิดทำไมว่าไกล
ชื่อความรักไว้ดีกว่าบอกเพียงสักคำว่าไม่รักจะหักใจลาต้องตัวตามสภาจะหนีซ่อนหน้าหายไปตื่นทะเลนั้นที่ก็รู้แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำฉันใดยังทะเลเดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปกันแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับข้างหลังเหมือนกรอบรูปเลยนะครับทีมถ่ายรูปนะครับแล้วก็ทีมตากล้องนะครับคุณผู้ชมถ่ายรูปด้วยกันนะครับเราไม่ยึดตากล้องเลยนะครับเท่หน่อยนะ1 2 3ครับเดี๋ยวเรากำลังตามมาสมทบนะครับคุณชมรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผู้กำกับเฮียหมูมาถ่ายให้เราเองนะครับคุณชมตัวนี้ถ่ายได้สวยทุกแอ่งถ่ายไม่ได้ซ้ายด้านซ้ายไปด้านนั้นไปด้านโน้นเลยไปด้านโน้นครับคุณชมถ่ายรูปด้วยกันนะครับกับบรรยากาศที่นี่นะครับสวนเบญจกิตินะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีมถ่ายรูปเราใกล้ๆนะครับคุณชมลิฟต์อันเลยนะครับตัวบ้านแล้วนะครับไม่มีดอกบัวแจ้งเกิดแจ้งเกิดนี่แจ้งเกิดแจ้งเกิดลอยเรือลอยลอยคุณแต่แต่ดีเด่นนายสายชนบัวดามีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้บ้านงามตาเมืองลมป่าชื่นใจ
ที่ตกเร็วกว่าจังหวะเนี้ยตอนตัวผ่านฝันไปเหมือนดนตรีชะลมฟังใจฟังยิ่งฟังไปล้มแล้วเรือไทยลำบองมองจะเห็นบัวบานวันคิดงานวันเจ้าของใช่ไหมลมหนึ่งทองหากบัวไม่มีเจ้าของจะชมทั้งสองประตูดอกไม้ก็ค้อนนอนไปใหญ่สวัสดีครับจะดีกว่าเดียวเสียทั้งคู่ต้องลองมาอีกครับก็ดอกฟูมแย้งประการดอกบานดอกพันดอกพักเอาดอกพักโอเคอันนี้จะไปด็อกพาร์คนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมด็อกพาร์คกันนะครับว่าจะมีน้องหมามาไหมครับเช้านี้เดี๋ยวดูดิวันนี้เราเจอจียองว่ะน้องแต่ว่าเขามาเย็นโอเคครับเอาเพียสวัสดีครับตัวน้อยลอยสู่ชอมาบ่อยไหมครับพี่แข็งแรงนะว่าถึงไหนครับโอ้มาไกลเลยน้ำท่วมไหมเนี่ยหนีน้ำท่วมมาครับท่วมเนี่ยนี่หนีน้ำท่วมแบบสีสะเกดโอ้โหสุดยอดเลยครับกลับเมื่อไหร่ครับสิ้นเดือนโอเคครับอ้าวนี่มันสิ้นเดือนแล้วอันนี้มันเดือนใหม่แล้วนะอยู่อีกเดือนนึงเลยวันที่ห้าที่หกโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับพี่เดินทางปลอดภัยครับน้ำท่วมมาสีสะเกดขอกำลังใจนะครับไปเอาขยับเช้าค่ำฝันไฟเลยที่รักรักเธอรักเธอใจดวงต่างคนต่างนอนเดียวดายจะหนาวกายหรือเจ้าพุ่มพวงต่างคนต่างนอนเป็นห่วงเป็นเดือนเลยร่วงประโยชน์อะไรเป็นปีเลยร่วงประโยชน์อะไรลองคิดต้องดูใหม่ใจต้องการมีควรใจต้องการอยู่เดียวเปลี่ยนกายหากวันนั้นเวียนเปลี่ยนไปสวัสดีครับแอบลางครับผมสวัสดีครับไปด้วยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่สวนเบญจกิตินะครับเดี๋ยวเราจะกำลังวิ่งไปในส่วนหนึ่งของสวนนะครับคือบริเวณที่เป็นด็อกพาร์คนะครับคุณผู้ชมไปด้วยกันนะครับขวาครับติดขวาครับยิงเหลือ500ยิงแบบทุกหมุดอ่ะมีคนไม่รู้ที่ใครได้ยินมาได้ยินเลยไม่ตลกเลยฟังนะครับสักทั้งมีอะไรจะฝันขอแกเลยหนีน้ำท่วมมาเลยนี่พามาเหรอเนี่ยพ่อแม่เหรอกลับเมื่อไหร่นะกลับวันจันทร์โอเคโชคดีนะลูกนะพ่อแม่ยังดูหน้าเด็กอยู่เลยนะหนีน้ำท่วมพอดีเลยท่วมเยอะไหมท่วมอยู่ค่ะท่วมอยู่นะโอเคโชคดีนะตอบกี่ใจลึกล่าไว้ไม่บอกมาโอกาสโดยก่อนที่เกไปแบบนะครับผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้อถ่ายสลับด้วยครับน้องๆนักเรียนสู้ๆนะครับใจสู้หรือเปล่านะครับใช่เห็นครับก็3 2 1
พักถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับต้องมีไหนเนี่ยวันนี้แต่คิวทุกคิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เข้าใจความรู้สึกเวลาที่จะรีบเข้าเวรครับขอบคุณครับเชิญครับต้องมีนะเอาเชิญมาเชิญมาพี่ก้องใครยักคุณพี่คะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเขายิ่งใหญ่ทางเดินทางไม่ไกลผมเดินไปไม่เคยหวังเขาลุงบังทำฟ้าสง่าเราไปพาพืชแทนเป็นเงายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งหนาวยิ่งห่างอยู่ทางจะอยู่หลังพวกไม่ได้แล้วค่ะเสียพลเราเหมือนดังขึ้นภูเขาเสื้ออ่านว่าอะไรนะครับไปเอารู้จักเหรอโหเอาได้ญี่ปุ่นนะแต่ว่าได้อ่านดังๆหน่อยนิดอ่านดังๆได้เตะได้เตะฮัตโตราคิมาเย้ยอดครับไม่โดนวางยาเหมือนใครๆก็อ่านออกนะครับเนี่ยคุณหมอยกเว้นพวกเรายกเว้นเราใครมีครับฮัตโตราคิเตะฮัตโตราคิเตะฮัตโตราคิมาแปลว่าทำงานนะครับคุณผู้ชมสูงเข้าไปยิ่งเงายิ่งเดี๋ยวจะขึ้นเลยเดี๋ยวก็จะไปดอกปลาแล้วนึงอ่ะก็ไปของเราเดี๋ยวเข้าไปนึงเดี๋ยวเดินดอกปลาก็กลับละเมื่อดวงตาของฉันเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปดอกปลากันครับคุณผู้ชมครับไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์รอทักนายกแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับในห้องกลับคืนนายกครับอะไรเนี่ยนายกภูมิศาสตร์ปัตตานีแถวนี้แหละนี่ท่านนายกครับท่านนายกสวัสดีครับเจออีกแล้วครับกินเหล้ามาท่านนายกเมื่อคืนนึงกินครับไหนๆก็มาเจอเฮ้ยงามเดี๋ยวนี้มีกองเชียร์คนนี้ทำเป็นวิ่งครับเอาแต่เดี๋ยวครับผมความเร็วไอ้แจ๊ดเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยทำไมอยู่นี่ดูมีไปแล้วยกนะครับวงรู้เหรอครับอาจารย์ก็ทักทายกับท่านนายกนะครับภูมิสถาปัตย์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางต่อครับคุณผู้ชมครับอย่างมาก็พบกับความหมายยังหายใจเหนือตัวยังข่าวร้อนยังมีหวังในดวงตะวันตกจะหัวนอนนิ่งเฉยอยู่ทำไมจึงมาเป็นวันที่พบเพื่อนเทียนร้อนร้องเพลงแรกเดินกินเหลือกินเยอะจะนำเงินสะสมรักษาดวงตาเพลงนกเมื่อแห่งความหมายจะกูร้องร้องไปไม่หยุดยั้งถ้าจะว่าร้องเพลงให้ควายฟังฉันก็ยังมีควายต้องการไม่ต้องกระเทือนนะไม่ได้มาอะไรพวกเรานะฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจถ้าจะว่าร้องเพลงให้ควายฟังฉันว่ายังมีคนที่เข้าใจมีแต่คนอุดหูไม่ยอมฟังสะดุ้งเลยอ่ะมีแต่คนอุดหูไม่ยอมฟังนี่เพลงไล่แขกวะเนี่ยความที่เขาเป็นเออ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 ความช่างมันหนึ่งคนต้นหนึ่งคนชีวิตแสนสั้นครับ
ข้าขาเลยข้าขาขึ้นให้คนอายุฝนอยู่บนฟ้าฟ้าคงไม่นานตะวันสาแสงแดงกล้า No one here yet. Yeah, too early for the dog. วันนี้เราจะเจอคนหน้าคล้ายไหมครับอาจารย์ไม่น่ามาไม่น่ามานะครับตอนนี้6โมง48ครับสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีหมาเลยวันนี้คนเยอะกว่าหมาเราเดินทางมาถึงกันบริเวณด็อกพาร์คแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ใกล้ๆกับลานจอดรถนะครับอยู่ฝั่งรัชดานะครับคุณผู้ชมมาให้ตกใจพวกเราได้วันนี้จีออนจีออนมาแล้วทุกคนมีความหวังว่าจะเจอจีออนโอ้นี่กลุ่มเกย์ฮาวสวัสดีครับมามานี่เหรอจ๊ะมาหมามาเปล่าเห็นตามไลฟ์อาจารย์มาอ๋อครับยินดีครับอยู่แถวไหนเนี่ยมาจากสุพรรณโอ้โหจากสุพรรณครับยินดีนะจ๊ะลูกพักอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อมาเยี่ยมลูกนะโอเคครับยินดีครับแล้วลูกไม่มาด้วยเหรอขอคุณหมาห้าจ็อกใช่ไหมโนจ็อกกิ้งด็อกพาร์คแดนนี่บอกว่าสวนหมาไม่ใช่สวนวิ่งอ๋อครับหยุดก็ไม่ทันเลยค่ะห้ามวิ่งนี่เขาอ่านเนี่ยไหนเขาบอกนะรักไม่ใช่ดวงดาวที่มาแสงครับผมสวนหมาไม่ใช่สวนวิ่งเอ้ยไม่ธรรมดานะครับอาจารย์มานะครับพี่หมอมาตบมุกให้นะสวัสดีสวัสดีครับแดนนี่บอกว่าสวนหมาไม่ใช่สวนวิ่งห้ามวิ่งก็เหมือนเนี่ยรักไม่ใช่ดวงดาวที่มาแสงเขาจะวิ่งเขาจะวิ่งถือว่าเป็นหมาไม่ใช่สวนนี่ไม่ใช่ชกแย่ดิเขาอยู่เต้แต่ด็อกพาร์คต้องชุดต่อแล้วเพราะฉะนั้นใครเข้ามาต้องทำตัวให้เหมือนหมาเหมือนหมาซื่อสัตย์กำลังคิดอยู่ว่าอะไรดีซื่อสัตย์ค่ะเหมือนหมาซื่อสัตย์เหมือนหมาเดินไม่ใช่วิ่งรักไม่ใช่ดวงดาวที่เมื่อเผาแสงอย่างนั้นเลยครับชัดชาติไม่ใช่ชัดชายรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อเผาแสงได้ต้องทำตัวให้เหมือนหมาเปี้ยนปากเปิดอะไรจะไม่ใครจะปากหมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าได้โอ้โหงั้นเฮียหมูก็ได้เลยอ่ะหมูก็ได้เลยอาจารย์แซวกลับนะครับทำให้จ๋าขอบคุณมงก่อนด็อกทีโอทีกำลังหมาข้างขวาครับกำลังเดี๋ยวไปแกล้งเขานะโอ้เจอหมาดีครับนี่อะไรเธอเลี้ยงเลี้ยงครับก็ผู้ใหญ่ดีไงผู้ใหญ่ดีหาหม้อสุกรเดินกลับเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปวิ่งต่อโอ้ดอกไม้สวยนะนี่ครับมีน้ำตกด้วยเออดอกนี่สวยนะดอกอะไรนี่แบบใต้จริงครับยายใต้จริงเหรอครับเอ๊ะทำไมมันสูงด้วยมันธรรมดามันเห็นแบบเตี้ยๆเนาะเออว้าวใต้จางไปนี่รอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปละครับเดี๋ยวเราวนขวานี่เลยครับวนขวาออกเลยครับนี่นะครับขวานี่ใช่ครับครับผมนี่เดี๋ยวเขาจะเปิดที่พายเรือนะเนี่ยโอ้ครับสวัสดีครับพายเรือนี่คือมีเรือเป็ดมีเรืออะไรบ้างครับอาจารย์ก็จะมีเรือแบบไอ้ที่คลุกเข่าพายครับอะไรบอดอะไรอ่ะอ๋อครับบอดเออขอถ่ายรูปได้นะครับครับเชิญครับถ่ายให้พี่ครู
ขอบคุณครับพี่ดำแต่ของเอาจริงดิมาไงขับรถมาเหรอมอไซค์อ่ะเฮ้มาขอถ่ายรูปน่ารักจังมาบ่อยไหมครับเนี่ยน้องนี่ติ๊นตีนเหรอตีนมาถ่ายน้าตื่นถ่ายรูปมาหน่อยจิกหัวมันเนี่ยกำลังตนเลยครับตีนหนึ่งสองตีนตีนน่ารักครับน้องนี่ตีนชอบจะแก้อาจารย์จันหมาอาจารย์อย่างเดียวเลยตีนตีนค่ะขอบคุณนะครับมาบ่อยๆนะเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวเช็คแอปให้อะไรก็จะหมาอย่างนั้นเลยค่ะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ก็แวะถ่ายรูปกับประชาชนในบริเวณด็อกพาร์คที่สวนเบญจกิตินะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับครับอันนี้ be careful นั่นไงลื่นนะครับตะไคร่นะแล้วเช้าวันนี้จะมีภารกิจอะไรอีกไหมครับโอ้นี่มีบรรยายสารแล้วก็มีงานเปิดงานอะไรทุกอย่างแสดงว่าเป็นสัญจรเป็นพรุ่งนี้กับพระอาจารย์สัญจรวันนี้ไม่มีเขาว่าเตรียมเรื่องน้ำท่วมครับผมอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่มีการเกษียณเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยก็เลยร้อยเขาเข้าที่ครับไปสัญจรที่หน้าแทนครับผมแล้วช่วงนี้มันหนักเรื่องน้ำท่วมก็ฟังไปดูเรื่องน้ำท่วมอีกทีนึงครับจะให้ใครการพักผ่อนนิดนึงครับอาจารย์เขาอย่าลืมพักผ่อนนะครับสบายนี่ไงพักผ่อนอยู่ครับผมคุณชมรู้จักไหมครับสบายดีทุกคนนะคิดถึงทุกคนนะครับครับวันคิดถึงวันไม่ได้ไลฟ์นะวันเพิ่งติดงานที่โรงเรียนสันดีก็เลยไม่ได้ไปแต่เราก็ดูสถานการณ์น้ำท่วมตลอดนะตั้งแต่เช้าอาจารย์ครับแล้วผมดูในรายการเราจะเมื่อวานผมวิ่งสวนลุมครับเอออาจารย์มาครับเมื่อวานวิ่งสวนลุมรายการอะไรรายการที่รายการตีท้ายครัวครับเขาสัมภาษณ์บอกว่าสวัสดีครับแฟนดอมแฟนดอมคืออะไรครับอาจารย์แฟนดอมเขาบอกเหมือนเป็นโอ้คุณชมครับเจอน้องหมามาเป็นทีมครับไม่ดีด็อกแต่พวกเหมือนเป็นแฟนคลับใช่ไหมอ๋อแฟนคลับโอ้วันนี้เธอเรียเยอะเลยอืมครับสวัสดีครับได้ครับวันนี้ดีไหมวิ่งบ่อยไหมวิ่งบ่อยไหมเจอจ่าตลอดว้าวประจันทองหล่อเขาวิ่งทองหล่อเนี่ยเจอจ่าทุกวันนะอ๋อยินดีครับวิ่งในซอยไหมเจอในซอยทุกวันเลยอ๋อเหรอดีมากเลยข้าไปสิบหรือว่าข้าไปมาตักเลยมาตกนะขอบคุณนะครับอาจารย์น้องที่ไหนขอใช้ได้จ้ะได้จ้ะหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณนะครับข้ามบ้านเลยนะข้ามบ้านเลยดำขุดโอ้เหรอไปกลับด้วยเหรอเก่งมากอยู่ซอยเท่าไหร่เนี่ยโอ้น่ารักครับคุณชมครับน้องเธอเรียนนะครับซอยคอมมอนน้องแซมเปอร์ก็มานะครับขึ้นมาเลยเหรอเนี่ยไปต่อแล้วเข้าไปทำไมผมขันมาไม่กินน้ำหมาไม่ใช่สวนวิ่งหมาแรงไม่ใช่ขาแรงรักไม่ใช่ดวงดาวที่เผาแสงรักไม่ใช่ดวงดาวที่เผาแสงเอาอีกรอบขออีกรอบหนึ่งสวนหมาไม่ใช่สวนวิ่งหมาแรงไม่ใช่ขาแรงรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงเอาหนูมาทำอะไรเนี่ยหนูเป็นลูกผู้ตัวตกมุกไงโอเคเป็นไงน้องเป๊กเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะวันนี้มีปล่อยมาโต้อะไรสวยตัวมากนี่ฮะไม่ชอบน้องแอนก่อนเลยน้องแอนก่อนเลยน้องแอนไม่มีนั่นไงเมื่อเช้าคุยกันแล้วเดี๋ยวจับเตรียมมอสโต้มาแล้ววันนี้ลงเพชรบุรีวิ่งมาโอ้โหพี่รันเหรอหนูอยากถ่ายกับแขกดีด้วยแล้วนี่พี่สีวันสีวันพี่เกมลองเวซินยูเอสเออะไรกันใจสู้ไปทางซ้าย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 หนึ่งสองสามโอ้วิ่งตามมาเลยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณนะครับขอบคุณนะวิ่งต่อเนี่ยแข็งแรงมากแคปเตียมมัตโต้มาแล้ววันนี้ใช่เหรอครับโอเคครับคุณแคปเตียมมัตโต้ใหม่มาครับตอนนี้เราจะแจกมัตโต้กันครับผมวันนี้มอตโต้ของพี่แคทคืออะไรครับเอามุ้งครับเอ้ยนี่ครับขอความคิดแป๊บนึงอ๋อได้ครับคุณผู้ชมเป็นยุคอาจารย์จะพูดเอารวมวงรวมวงไปกันต่อนะครับ
มีความสวัสดีนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับพี่จะเสกประสาทงามให้เธอมีมีฤทธิ์เดชมีมีประสาทตลอดเลิศคืนนี้ไอ้ฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอรักฉันไว้รับตาในจมฤดีลองกระบินนี้ความใหญ่ลาภาวังฟังฉันคืนยาวนาอารามหัวใจใครขอเข้าไปความจริงใจเราไม่ต้องคนแต่งเพลงใจเงินแล้วร้อนแรงหน้าใจจะลืมจะพาจะทำแดงเพียงหัวใจจะพาเธอพาคืนนี้ไปจนเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจรักเธอเราจะบินนี้ดีจะแต่งกว้างใหญ่ดาวดังพันกลางคืนยาวนานทานหัวใจใครเข้าไปความจริงใจใจยานะครับลุงจักรยานขอรับรถเราจะเดินทางมาถึงสวนลุงกีฬานะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ทำงานทุกเขตเพราะใจมันรักเธอไม่มีฤทธิ์เดชแต่ทำเพื่อคนทุกเขตเพราะไฟเฝ้ารักเธอไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ทำงานทุกเขตเพราะใจมันรักเธอไม่มีฤทธิ์เดชแต่ทำเพื่อคนทุกเขตเพราะไฟเฝ้ารักเธอขออนุญาตคุณเพชรองค์สถานทุกข์นะครับแปลงเนื้อนิดหน่อยผมว่าหมอเปลี่ยนอาชีพดีกว่าไหมสำรองอีกอ๋อทุกวันนี้ทำอาชีพสำรองอยู่ที่โรงพยาบาลครับแรงสิอาชีพหลักนี่เราวิ่งอาชีพหลักเราวิ่งให้รอพอผ่าตัดดูนะผมเลื่อนเดี๋ยวรออาชีพหลักเราวิ่งฮะหมอคนอื่นก็ช่วยผ่าตัดได้แต่นักร้องในกลุ่มนี่มันหาน้อยไงใช่ป่ะภาระอันยิ่งใหญ่กอล์ฟกอล์ฟฟังไว้นะวันเสาร์ด้วยนะกอล์ฟนะฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกิดที่ตาเนื้อชื่นคำทั้งนั้นที่เราต้องผ่านไปเหมือนมันเป็นตัวใหญ่เออต้องให้น้องปอนหน่อยเจ้าของเสื้อมาเราจะโชคดีอาจารย์บอกว่าให้ร้องเพลงให้พี่ปอมนะครับให้น้องปอมเลยนี้ภาษาแซ่บขอบคุณครับขอบคุณครับเสื้อนะเสื้อนี้อ่านว่าอะไรอีกครั้งนะครับอาจารย์จำไม่ได้แล้วอัตลาคิเมะโอเคครับผมฝันไม่เคยมีวันตอนแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าทำงานครับทำงานบ่ยงานบ่ยโอเคมีความเป็นไทยๆสไตล์นะครับไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้ทำงานทั้งวันได้พันห้าเดินไปเดินมาได้ห้าพันโอ้ยขอเดินด้วยนะครับอย่างนี้ต้องลาออกอย่างนี้ต้องลาออกจะขอลาออกแล้วรอดไปแต่ช่องโควิดนี่ร้องไม่ได้เลยแน่ก็มึงไม่ลากูก็จะไล่อยู่นะตู่ชอบเหรอตู่ก็ไม่ชอบคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากำลังจะออกจากสวนแบงค์จักรกิตินะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับ
ให้ฟังครับคุณให้ผมมาคิดมาโต้ครับของพี่หมอจะตามหลังครับครับพี่แค่คิดออกแล้วครับค่ะวันนี้นะคะไม่อยากลองรันทั้งชีวิตแต่อยากลองรักอะไรนะเค้กร้องก็เค้กร้องเค้กร้องเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเค้กร้องครับเค้กร้องมาโต้พี่แค่ประจำวันเสาร์ครับเค้กร้องเริ่มไม่อยากลองรันแค่วันอาทิตย์อยากลองรักทั้งชีวิตไปกับเธอครับผมพี่กล่าวนะครับครับสำหรับผมนะครับสำหรับผมนะครับโอด็อกไม่ใช่โอด็อกหมอแก่หมอแก่ไม่ใช่หมาแก่ครับแต่เราจะเล่นให้กับคนทุกเจน23ตุลาคมนี้นะครับโอเคเป็นการโฆษณานะครับคุณผู้ชมครับ23ตุลาคมนี้นะครับสยามสแควร์วอล์กอินสตรีทนะครับพบกับวงโอด็อกนะครับหมอแก่นะครับกี่โมงนะครับพี่หมอ4โมงเย็นครึ่งนะครับเรียนเชิญครับมาร่วมเชียร์กันได้วงโอด็อกเป็นอะไรกับวงโมเดิร์นด็อกหรือเปล่าคะไม่ได้เป็นอะไรกันครับเราเรียนแบบเข้ามาครับโอเคแต่วงโอด็อกเคยประกวดร่วมกับวงโมเดิร์นด็อกครับในปีนั้นครับนานไปแล้วครับนานมาแล้วครับเราเยี่ยมค่ะปีนั้นวงโมเดิร์นด็อกได้ที่1ฮะวงโอด็อกเหรอแล้วก็วงที่ได้ที่2คือวงที่สมัยบัฟฟาโลฮะที่3คือวงโอด็อกฮะโอ้ยตอนนั้นเป็นการประกวด Thailand Coke Music Award ฮะโอ้ยน่าจะเป็นพ.ศ. 1992ครับผมครับเยี่ยมมากค่ะเป็นการประกวดวงดนตรีของนิสิตนักศึกษาครับช่วงนั้นวงโมเดิร์นด็อกนี่ของจุฬาของอักษรศาสตร์จำได้ว่าอักษรศาสตร์หรือศิลปศาสตร์จุฬาวงป๊อตเนี่ยประมาณเนี่ยครับประมาณของจุฬาแล้วก็ทางสมัยบัฟนี่ของจำไม่ได้เขามหาวิทยาลัยอะไรแต่ว่าของเรามหาวิทยาลัยนี่จนสามารถสอดแทรกเข้าไปได้เป็นที่3เก่งมากค่ะทำไมไม่เดินเข้าไปดีๆต้องสอดแทรกด้วยตอนนั้นคือตั้งชื่อเลยไม่เนี่ยดูแล้วว่ายากมีแต่ยอดฝีมือฮะตอนนั้นพี่หมอตอนนั้นคือตั้งชื่อโดยไม่นัดกันเนี่ยค่ะทำไมมาด็อกคู่เลยอ๋อตอนนั้นจริงๆเราไม่ได้ใช้ชื่อวงโอด็อกวงโอด็อกนี่เรามาเปลี่ยนชื่อตอนที่เราอายุมากแล้วตอนนั้นเราใช้ชื่อวงว่าสเตตโตสโคปฮะโอ้โหหูฟังนะหูฟังเราบอกเป็นเพลงแนวไหนคะพี่หมอก็เพลงป๊อปนะฮะล็อกที่เราตั้งชื่อวงแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นเราเห็นมีวงดนตรีล็อกดังวงหนึ่งของประเทศไทยเนาะคือคาไลโดสโคปเคยได้ยินไหมฮะเคยได้ยินค่ะพี่หมูคาไลโดสโคปฮะเคยได้ยินค่ะเราก็เลยตั้งชื่อพี่หมูคาไลโดสโคปอยู่นี่เฮียหมูคาไลโดสโคปอยู่ที่นี่แล้วครับเราก็เลยคิดว่าตั้งชื่ออะไรที่คล้ายๆกับวงนี้เราก็นึกถึงว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการปฏิบัติงานที่ห้อยคอคุณหมอทุกคนเนาะเซตโตสโคปเราเลยตั้งชื่อวงว่าเซตโตสโคปเพราะว่าพอหลังๆมาพอเราเรียนจบกันมาแล้วก็เราคิดว่าอายุก็มากแล้วนะเราไม่น่าจะใช้ชื่อวงนี้ละก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อวงโอด็อกนะมีคนเข้าใจผิดกันอยู่ระยะหนึ่งว่าเราคือโอด็อกดีโอจีนะครับหมาแก่ก็เลยพยายามย้ำว่าหมอแก่นะครับไม่ใช่หมาแก่ครับโธ่อ๋ออย่างนั้นก็แสดงว่าด็อกคือด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกดีโอจีฮะดีโอจีโอเคโอเคโหนี่ได้ไกลเหมือนกันนะดีโอจีโอด็อกเยี่ยมมากด็อกด็อกเตอร์กับด็อกจริงๆก็วงโมเดิร์นด็อกกำลังดังด้วยนะครับตอนนั้นเราก็พยายามชื่อให้มันแบบเข้าไปใกล้พี่แคทของเรานะครับวันนี้ฝากมอเตอร์แล้วนะครับมีรอยยิ้มนะครับแซนดี้เก่งมากน้องแซนดี้ก็ยังไหวอยู่นี่ชอบขณะนี้เรากำลังวิ่งกันอยู่บนสะพานเขียวนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ค่อยๆตามกันมานะครับสวัสดีครับยังพอไหวอยู่ไหมครับไหวอยู่ค่ะโอเคมีมอตโต้ประจำตัวไหมรักไม่ใช่ดวงไม่มีค่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวให้ไปคิดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบใหม่นะครับได้ค่ะคุณพี่ไหวอยู่นะครับไหวครับไหวครับไหวครับโอเคไหวครับไปด้วยกันครับวันนี้คุณแม่มาป่ะครับมาครับอ้าววงแตกแล้วสวัสดีครับ
โอ้พักชมน้องหมาแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมน่ารักมากเลยครับน่ารักมากเลยครับน้องชิบะนะครับชอบมากเลยน่ารักน้องชื่ออะไรโอ้ชื่อยังญี่ปุ่นเลยนะครับเออไม่ทราบว่าน้องก็จะอ่านที่หน้าอกเสื้อเราออกไหมก็น้องเข้ามาจากญี่ปุ่นไม่ใช่หรอครับเข้ากับธีมวันนี้เลยนะครับภาษาญี่ปุ่นแต่ยืนยันนะครับคนญี่ปุ่นผ่านมาอ่านหน้าอกเสื้อเราออกทุกคนครับยกเว้นพวกเราที่อาจจะออกเสียงแบบไม่เหมือนอ่าครับนะครับโอ้คุณผู้ชมครับอาจารย์กำลังแจกลายเซ็นนะครับคุณผู้ชมโอเคขอบคุณไม่เกียรตินะครับไม่เกียรตินะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับช่วยกันนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับได้แล้วคอมพลีทแล้วคอมพลีทเฮ้ยวันนี้รู้สึกคนหนึ่งเยอะมาไงเนี่ยเยอะแล้วสวัสดีครับคุณพี่เสร็จแล้วครับเจอกันเราเจอกับพิธีกรรูปหล่อนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับครับเจอกันครับครับไปไหนเป็นจ่ายิติครับกลับมาโอเคสวัสดีครับไม่ใช่ครับตอนนี้อยู่ในเชียงใหม่เขาอยู่ในชั้นเมื่อก่อนอยู่ฮานอยอยู่เดอะสแตนดาร์ดอ๋อผมนี่ก็เรียนแต่ผมนี่ก็อยู่ละผมนี่ใช่ครับไปอยู่I'm gonna go to the top.
เอาอย่างนั้นลงด้วยผม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 ตัวงาตัวตัวงาตัวมันของอาคนเดียวเป็นราชาเรื่องของเมืองไทยทำงานทำเงินทำเกินเงินเดือนเศรษฐกิจขาดเดือนเงินเดือนไม่พอใช้ให้เราทำงานทำแลกเงินตาแต่ต่อตีราคาต่ำกว่าฟ้าเป็นไปดอกเท้ามีคู่การขายก็ซื้อมีเงินผ่อนเท้าไม่เดือดร้อนผ่อนตามสบายข้าวของเครื่องใช้ก็ซื้อได้ด้วยเท้าผ่อนกันยาวๆดอกเบี้ยบ้านตะไคร้ดอกเท้ามีคู่ก็หมุนเดือนชวนเดือนเขาคอยมาเตือนว่าผ่อนช้าเกินไปก็อยากจะใช้จริงของจำเป็นท่านก็อยากจะใช้สิ่งของจำเป็นทีวีตู้เย็นจำเป็นต้องใช้ความสุขเล็กน้อยนี่ว่าจะถอยวิดีโอมาฉายดูหนังโป๊ติดตาเกลื่อนเมืองไทยให้ลืมทุกโศกลืมโลกพวกคนลืมหน้าคนบางคนที่ชอบเอาเปรียบเมืองไทยเย่ดวงใจจนเหนื่อยความลำบากมาร้องความทุกข์ยากคนแก่เริ่มขึ้นคนแก่ขึ้นกันมาอย่าแก่งานถูกจะให้ใครครับผมไม่ถูกครับอายุมากไม่ใช่แก่ใครมาแย่งผลแรงไปตามเรื่องไปตามบ้างไม่เหนื่อยเหนื่อยใช่ประเทศปัตไทยไม่ใช่ตะวันออกกลางเครื่องใช้เดินทางใจให้ใจให้ถึงฉันจะกลายเป็นราชาทั้งโลกจะต้องไม่เสียใจหรอกขอบคุณแม่ให้ถึงครบรอบแล้วครับวิ่งตามมาจากศูนย์ผลิตอันดีดีไปเป็นครับแม่เลยขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เราเดินทางกลับมาถึงสวนลุมพินีแล้วนะครับบางคนวิ่งด้วยนะแอนเช้านี้เราวิ่งกันไป8กิโลเมตรกว่าแล้วนะครับ 8.7 กิโลเมตรนะครับสวนลุมสวนเบญนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ก็และสวัสดีครับและถ่ายรูปกับประชาชนนักวิ่งก่อนนะครับตอนเช้าแบบนี้นะครับเฮ้ยจะไปไหนอ่ะไปลานคนไอ้ดิเอาว่าวิ่งยังเริ่มเลยยาช่วยอันนี้ก่อนบายโอ้ครับทักทายกับทีมนักวิ่งเพื่อนศูนย์ลุงหน่อยนะครับผู้คนทุกท่านครับคุณผู้ชมครับไอยูกรองไอวานสวัสดีจ้าบายบายน้องปิ๊กไปแล้วนะครับคุณผู้ชม Thank you บรรยากาศสดชื่นนะครับเช้าๆแบบนี้นะครับคุณแม่พาคุณลูกมาออกกำลังกายนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับอาจารย์นะครับเป็นความสุขยามเช้านะวันนี้มีงานวิ่งด้วยกันนะน้องปิ๊กไปวิ่งกับครับงานวิ่งด้วยกันนะครับเป็นงานวิ่งที่เรานักวิ่งทั่วไปนะครับแล้วก็นักวิ่งพิการนะครับมาร่วมวิ่งด้วยกันนะครับซึ่งจะจัดเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะครับคุณผู้ชมครับโดยสถานที่จัดงานคือลานตะวันยิ้มที่สวนลุมพินีนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสนะครับทุกเช้าวันเสาร์ต้นเดือนสามารถมาร่วมงานได้นะครับคุณผู้ชมครับคุยภาคกันนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาถ่ายรูปนะครับโฟโต้พาร์ทนะครับถ่ายรูปส่งรอยยิ้มกันนะครับคุณผู้ชมครับโอเคโอเคอันเดี๋ยวลาผู้ชมก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมีอะไรจะไลฟ์ต่อนะสถานการณ์ดีขึ้นก็อย่าแย่ประมาทนะโอเคนะครับทุกคนดีขึ้นครับผมคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับแสนดีขออนุญาตนะคะ